BG ปทุมครับทำช็อกเลยครับแฟนบอลก็ช็อกหลายคนก็ช็อกว่าเฮ้ยปล่อยอย่างนี้เลยเลยครับเตรียมที่จะปล่อยปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์และเจ้ายิมวรชิตที่เพิ่งซื้อมาเพียงแค่1ปีจะปล่อยไปไหนแล้วจะมีมากกว่า2ชื่อนี้หรือไม่เดี๋ยวเล่าให้ฟังในช่วง7 นาทีวันนี้ครับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พบกันได้แล้วที่งานMotor Expo 2022 Impact Challenger 1เมืองทองธานีและโชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสัปดาห์นี้ที่ถ้าจะหาทีมสักทีมนะครับที่เป็น MVP เรื่องนอกสนามเนี่ยคงต้องยกให้ BG เขาเลยนะฮะเพราะว่าน่าจะเป็นทีมเดียวในไทยที่มีข่าวให้แฟนบอลได้ร้องแบบผมร้องแบบเอาจริงๆนะเขาร้องแบบฮะจริงปะเนี่ยประมาณนี้ฮะทั้งอาทิตย์เลยไล่มาตั้งแต่ข่าวใหญ่นะฮะอย่างการเตรียมจัดโปรโลแข่งส่วนเกินออกแบบเต็มโควต้าหลังเกมที่แพ้กับราชบุรีต่อมาก็เป็นข่าวของการแลกตัวของเจริญศักดิ์ที่ย้ายไปหลังจากเพิ่งซื้อมาเล็กเดียวนะครับเพื่อไปเอา2นักเตะของเมืองทองจนแฟนบอลก็ร้องฮะประมาณนี้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนแรกแฟนบอลเนี่ยก็คงคิดว่าหลังจากนี้ก็คงไม่มีอะไรให้ตกใจนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องช็อกที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกรอบนะครับจากเดิมที่เราคาดการชื่อของนักเตะไทยที่จะโดนปล่อยออกไปเนี่ยนอกจากเจริญศักดิ์เนี่ยก็อาจจะเป็นชื่อนักเตะแบบอันดับ3อันดับ4หรือเด็กเยาวชนอะไรก็ตามฮะเช่นแบบชื่อของอดิศักดิ์ซอสูงเนินรัตพลวราสุดนาคินวิเศษชาติธรรมยุทธรักบุตรชิชนกเราก็คิดกันประมาณนี้นะฮะหรืออาจจะเป็นแบ็คไซด์ที่แบบว่ามากันเยอะเหลือเกินแต่แล้วข้อมูลล่าสุดที่ปรากฏมานะครับกลับเป็นชื่อของบิ๊กเนมซะเยอะเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเมื่อวานนี้คือชื่อของวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกับปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ครับ2ชื่อที่อยู่ในข่ายนักเตะที่ไม่เข้าระบบของแมตต์สมิธครับแล้วก็ต้องหาทีมใหม่ในเลกที่2ด้วยทั้งนั้นซึ่งหลังจากข่าวนี้ออกไปนะฮะกระแสของแฟนบอล VG ก็ตีกลับสโมสรเลยครับแบบที่เราคาดการแหละเพราะว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็มองว่าเฮ้ยการปล่อย2นักเตะคนนี้ออกไปเนี่ยก็เหมือนยื่นดาบให้คู่แข่งด้วยนะแล้วก็เป็น2นักเตะที่ดูเหมือนจะเป็น2นักเตะที่เป็นเบอร์ท็อปๆของสโมสรเลยก็ว่าได้นะครับและแน่นอนว่าการจะไปหานักเตะไทยที่มีคุณภาพเท่ากันหรือดีกว่า2คนนี้ณเวลานี้เนี่ยก็หายากใครเขาจะมาปล่อยฮะโดยทีมที่จะมีโอกาสได้2คนนี้ไปร่วมทัพนะครับในรายของวรชิตเนี่ยคือ PT ประจวบที่แสดงความสนใจในการที่จะยืมตัวของยิมไปอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ยิมไปร่วมทัพต่อพิฆาตเป็นรายที่3นะครับรายที่3คือรายที่3ของ BG ที่ปล่อยไปนะก่อนหน้านี้ก็มีชื่อของเปาโลคอนราโดที่ประจวบสนใจรวมไปถึงการดึงกลับไปของสหรัฐปองสุวรรณนั่นเองนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่มีโอกาสเหมือนกันนั่นคือชลบุรี FC นะครับอดีตต้นสังกัดนะครับของวรชิตที่มีเปอร์เซ็นต์จะได้ยิมกลับไปปั้นเกมให้กับฉลามชนเหมือนกันถ้ากระโดดเข้ามาร่วมดีลนี้แบบจริงจังนะครับส่วนในรายของมิกกี้ปฐมพลสถานีต่อไปของมิกกี้ก็ไม่น่าพ้น2ทีมใหญ่อย่างแบงคอกหรือการท่าเรืออยู่ที่ว่ามิกกี้จะเลือกไปทีมไหนนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยก็มีการต่อสายตรงจากทางการท่าเรือมาว่าต้องการตัวปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์เหมือนกันนะครับนอกจากชื่อของวรชิตกับปฐมพลแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ฮะไปครั้งที่ประมาณสัก3สัก4นะณเวลานี้ก็ยังมีชื่อคนอื่นๆที่เป็นชื่อบิ๊กเนมแล้วก็เป็นชื่อตัวหลักที่ลงกันตลอดอย่างกนกพลปุษปาคมนะครับกองกลางดาวรุ่งวัย23ก็มีข่าวเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับทางด้านของเชียงใหม่ FC รวมถึงอีกชื่อที่ร้องฮะเหมือนกันก็คือพี่บอยฉัตรชัยบุตรพรมนะครับผู้รักษาประตูอดีตผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมแล้วกันนะครับที่ก็ต้องหาทีมใหม่เช่นกันนะครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับของ BG ปทุมที่บอกเลยนะฮะว่าถ้าทั้งหมดเปิดมาเนี่ยเดี๋ยวได้ร้องฮะกันอีกหลายทีแน่ๆนะครับเอาเป็นว่าแฟนๆบอลชาวไทยนะแฟนบอลไทยลีกแฟนบอลฟุตบอลไทยแล้วก็แฟน BG รู้สึกคิดเห็นยังไงกับการปล่อย2แข้งซุปเปอร์สตาร์ของทีมรวมถึงทุกการแอคชั่นของสโมสรก่อนหน้านี้ลองเลื่อนมาหน่อยครับลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยในคลิปนี้ของทดเจ็บ4นาทีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับ